สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์ของทาง Disney Plus มานำเสนออีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Mandalorian ตอนที่4โดยตอนที่4นี้มีชื่อว่า The Sanctuary ต่อไปนี้ผมจะขอเรียกตัวเอก Mandalorian ว่า Mando เพื่อให้เหมือนกับชื่อที่เรียกกันในหนังนะครับสำหรับเรื่องย่อเปิดฉากมาพบว่ามีหมู่บ้านหนึ่งกำลังโดนโจมตีและภาพตัดมาที่ Mando กำลังขับยานเพื่อหาดาวลี้ภัยและซ่อนตัวอสูรน้อยจนตัดสินใจมาลงจอดบนดาวที่หมู่บ้านโดนโจมตีเมื่อลงจอดที่ดาวแมนโดได้ไปที่บาร์ของเมืองแล้วพบกับหญิงนักรบน่าสงสัยนะครับแมนโดจึงสะกดรอยตามเธอแล้วเกิดการต่อสู้กันเมื่อทั้งสองสู้เสร็จก็เป็นเพื่อนกันในระหว่างที่แมนโดขับยานมาที่ดาวทำให้คนในหมู่บ้านเห็นยานของแมนโดนะครับจึงขอความช่วยเหลือจากแมนโดซึ่งแมนโดตอบตกลงและได้ชวนหญิงนักรบร่วมทางด้วยเมื่อถึงหมู่บ้านแมนโดได้ออกสำรวจกำลังรบของข้าศึกและพบว่าข้าศึกมีหุ่นยนต์ยักษ์แมนโดจึงแนะนำให้คนในหมู่บ้านย้ายถิ่นฐานนะครับแต่ไม่มีใครยอมย้ายแมนโดและนักรบหญิงจึงสอนให้คนในหมู่บ้านใช้อาวุธเพื่อเอาไว้ป้องกันข้าศึกและในระหว่างนี้คนในหมู่บ้านก็ได้ทำกับดักเพื่อเอาไว้ดักหุ่นยนต์นะครับมีอยู่คืนหนึ่งแมนโดและนักรบหญิงได้ออกไปล่อพวกข้าศึกมาที่หมู่บ้านเพื่อให้หุ่นยนต์ยักษ์มาติดกับสุดท้ายคนในหมู่บ้านก็สามารถเอาชนะข้าศึกได้แมนโดจึงตัดสินใจที่จะให้อสูรน้อยอยู่ที่หมู่บ้านนี้เพราะไม่น่าจะมีใครพบเจอแต่แล้วอยู่ดีๆนักรบหญิงก็สามารถฆ่าคนที่ตามหาอสูรน้อยและแมนโดเห็นเครื่องบอกตำแหน่งจากคนที่ถูกฆ่านะครับทำให้แมนโดรู้ว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยจึงเดินทางออกจากหมู่บ้านพร้อมอสูรน้อยและแยกทางกับนักรบหญิงจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่4สำหรับความรู้สึกหลังรับชมกราฟิกตอนที่4ยังทำออกมาได้สมจริงมากๆนะครับโดยมีฉากที่เด็กๆเล่นกับอสูรน้อยทำออกมาได้รู้สึกว่าอสูรน้อยมีตัวตนอยู่จริงๆนะครับการดำเนินเรื่องที่สนุกลุ้นตลอดเวลาว่าแมนโดต้องเจอเหตุการณ์อะไรและพบเจอผู้คนใหม่ๆและจะแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับสำหรับใครที่เป็นคอหนัง Star Wars แนะนำให้ติดตามต่อๆไปนะครับน่าจะสนุกขึ้นเรื่อยๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ